สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Body and Mind นะคะซึ่งในวันนี้ค่ะเราก็มีเรื่องราวมาฝากคุณผู้ชมมากมายเลยทีเดียวนะคะโดยเรื่องแรกในวันนี้ค่ะเราจะมาเริ่มกันที่โรคตากุ้งยิงนั่นเองเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะเคยเป็นแล้วก็ทรมานมากๆเลยนะคะส่วนสาเหตุเนี่ยมาจากอะไรแล้วเราจะมีวิธีการรักษาอย่างไรนะคะเดี๋ยวมาติดตามพร้อมๆกันเลยนะคะส่วนพุทธโอสถในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของโยคะนะคะทำให้ร่างกายเนี่ยฟื้นเร็วจะเป็นต้องรอติดตามกันค่ะและมาปิดท้ายกันที่น้ำมันมะพร้าวนะคะที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ด้วยแต่ว่าตอนนี้นะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยที่เอ็กซเรย์สุขภาพเดอะแบทเทิลค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเอ็กซเรย์สุขภาพ The Battle ช่วงที่นำคุณผู้ชมมาเรียนรู้ข้อมูลในการดูแลสุขภาพรับมือโรคภัยต่างๆรวมทั้งวิธีการสังเกตอาการของตนเองเพื่อวิเคราะห์โรคภัยไข้เจ็บที่อาจจะมาเยี่ยมเยือนเราได้นะครับเรามีแพทย์แผนปัจจุบันและก็แพทย์ทางเลือกที่จะมานำเสนอข้อมูลกันโดยที่วันนี้เราก็มีโรคหนึ่งที่ครั้งหนึ่งเราเคยคุยกันไปเมื่อตอนที่ยังเป็นเอ็กซเรย์สุขภาพแบบดั้งเดิมนะครับวันนี้เราจะมาแบทเทิลข้อมูลกันใหม่ครับกับโรคตากุ้งยิงโรคตากุ้งยิงเนี่ยเป็นโรคที่กำลังจะระบาดอยู่ในช่วงหน้าร้อนเราเนี่ยนะครับเอาเป็นว่าวันนี้เราอย่ารอช้ากันอยู่เลยครับคุณผู้ชมครับความรู้ในการดูแลสุขภาพรับมือกับโรคตากุ้งยิงเราควรปฏิบัติตนอย่างไรไปชมกันก่อนเลยครับกุ้งยิงนี่เป็นการอักเสบของต่อมนะที่เปลือกตานะเป็นต่อมไขมันนะสาเหตุก็คือการติดเชื้อนะแล้วทำไมถึงติดเชื้อแต่จริงเชื้อก็เป็นเชื้อที่อยู่ในบริเวณแถวเปลือกตาเราอยู่แล้วโดยเฉพาะบริเวณที่เราเรียกว่ารากขนตาตรงขอบเปลือกตาเราทีนี้ในเมื่อเชื้อมันอยู่แถวนั้นอยู่แล้วแล้วทำไมมันเล่นงานเรานะถ้าตามตำราเขาเชื่อว่านะไปปนเปื้อนเชื้ออื่นเสริมเข้ามาเลยทำให้เกิดการอักเสบของบริเวณรากขนตาหรือตรงบริเวณต่อมไขมันนะซึ่งพอเกิดการอักเสบก็มีอาการปวดเครื่องแดงนะเป็นหนองนะก็ตามระบบของการอักเสบทั่วๆไปนะหมอส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นเกิดจากความสกปรกจากภายนอกร่วมกับหรือร่วมกับการขยี้ตานะหรือมือสกปรกนิ้วมือสกปรกขยี้ตาหรือการเขียนเครื่องสำอางซึ่งอาจจะไม่ค่อยสะอาดทั้งตัวเขียนตัววัตถุดิบอะไรพวกนี้นะซึ่งจริงๆแล้วจากประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยไม่ใช่นะเป็นเรื่องของเชื้อของตัวเราเองในบริเวณนั้นแล้วมันการที่มันฮึกเหิมและเล่นงานเราได้เนี่ยเพราะว่าภูมิต้านทานเราต่ำเช่นอดนอนนะพวกนี้ทำให้ความต้านทานต่ำความเครียดนะทำให้ความต้านทานเราต่ำนะหรือการขยี้ก็ได้เพราะเวลาขยี้แล้วมันช้ำพอเนื้อเยื่อช้ำเนี่ยเชื้อโรคมันก็เล่นงานเราได้ง่ายหลักๆคืออันนี้แหละฉะนั้นถ้าเราไม่อยากเป็นตากุ้งยิงนอนให้พอเพียงพักผ่อนได้พอคือการใช้ชีวิตเนี่ยการใช้ชีวิตให้เหมาะสมก็จะทำให้เราปราศจากโรคต่างๆรวมทั้งตากุ้งยิงการรักษาถ้าหากกรณีที่เริ่มอักเสบเนี่ยเป็นน้อยๆเราอาจจะใช้การประคบร้อนร่วมกับการนอนเยอะๆนอนให้พอนะแต่ถ้าหากว่าดูท่าทางวันสองวันแล้วยังไม่อยู่โรคยังดำเนินไปเรื่อยๆก็ควรพบจักษุแพทย์เพื่อจะจัดยาที่เหมาะสมการไปซื้อยาหยอดมาหยอดไม่ได้ผลหรอกเพราะโรคมันไม่ได้อยู่ผิวๆมันเป็นการติดเชื้อของต่อมไขมันซึ่งอยู่ลึกเข้าไปในผิวหนังยาหยอดมันก็หยอดได้แค่ผิวๆแล้วหยอดตรงในตาก็คือเยื่อเรื่องเยื่อตาเรื่องอะไรซึ่งไม่ใช่นี่เป็นปัญหาของเปลือกตาฉะนั้นยาที่จะได้ผลต้องเป็นยากินหรือยาฉีดคือเข้าทางกระแสเลือดไปเล่นงานเชื้อที่มันฮึกเหิมขึ้นมานะแล้วคนที่จะให้ยาได้เหมาะสมก็คือจักษุแพทย์นะแต่ถ้าเกิดไปเจอจักษุแพทย์ที่ไม่มีประสบการณ์หรือประสบการณ์น้อยก็อาจจะให้ยาหยอดยาอะไรซึ่งมันไม่ค่อยได้ช่วยเท่าไหร่นะ
ส่วนใหญ่แล้วพอได้ยาสมมติว่ามาแรกๆเนี่ยนะได้ยาก็ไม่เกิน5วันก็จบนะแต่ถ้าเกิดเราไม่รักษามันจะดำเนินไปเรื่อยๆถ้าตัวอย่างลูกนะแรกๆก็มีอักเสบนะทั่วๆไปนะแล้วพอสมมติว่าเราไม่ได้รักษาเรายังตรากตรำอดหลับอดนอนมันก็จะอักเสบโอ้มากขึ้นเลยนะอักเสบบวมนะเริ่มเป็นหัวละอันนี้เริ่มเป็นหัวเริ่มเห็นเป็นหัวละแล้วพอนานเข้าไปอีกอ้าวกลัดหนองอ่ะหนองเตรียมแตกออกมาซึ่งถึงจุดนี้ต้องเจาะแน่ๆหนองออกเพื่อเอาไอ้เศษซากเนื้อตายเชื้อโรคต่างๆเพื่อเอามาให้หมดนะร่วมกับการได้ยาหยอดนะแล้วก็ถ้ากรณีเจาะข้างนอกก็อาจจะได้เป็นครีมใต้แผลถ้าเจาะด้านในก็เป็นยาหยอดตาเพื่อสมานแผลที่เจาะร่วมกับยาปฏิชีวนะที่กินนะพวกนี้พอหลังจากเจาะแล้วก็สองสามวันก็หายสงบหมดโรคก็หายนะทีนี้ในบางกรณีเนี่ยถ้าเราไม่รักษาเนี่ยนะโรคตาผู้หญิงจะกลายเป็นซิสต์ได้ในแบบนี้พวกนี้ไม่เจ็บไม่ปวดไม่แดงไม่อักเสบแต่เป็นหัวกลมๆคลำได้นะซึ่งผู้ป่วยจะรำคาญในแง่ว่ามันดูแล้วมันน่าเกลียดฉะนั้นคนไข้จะมาหาซึ่งพวกนี้ก็ต้องจบลงด้วยเจาะอย่างเดียวนะแต่เราส่วนใหญ่เราจะไม่เจาะข้างนอกเพราะเดี๋ยวจะมีรอยแผลเราจะพลิกเปลือกตาแล้วเจาะด้านในเราเอาไอ้พวกเนื้อในที่เป็นของเสียออกพอออกหมดแล้วก็จบคือเป็นโรคพื้นๆง่ายๆไม่มีอะไรนะจริงๆแล้วคงเป็นการเก็บสถิติของเรียกว่าชาวบ้านที่สังเกต2พฤติกรรมหมายความว่าไปแอบดูนะแล้วก็มีตากุ้งยิงนะจริงๆแล้วก็มีส่วนถูกอยู่บ้างเพราะว่าเวลาไปแอบดูก็คือแอบดูกลางคืนนะก็คืออดหลับอดนอนนะทำให้ความต้านทานต่ำก็เลยเกิดตากุ้งยิงฉะนั้นถามว่ามีส่วนไหมมีส่วนบ้างทางอ้อมวิธีป้องกันก็ง่ายที่สุดก็คือใช้ชีวิตให้เหมาะสมนะแล้วก็นอนให้พอทานอาหารให้ครบหมู่ก็คือทานผักทานผลไม้ด้วยพวกนี้จะเสริมสร้างภูมิต้านทานเราให้ดีเมื่อภูมิต้านทานเราดีแล้วทั้งตากุ้งยิงเอ่ยโรคอื่นๆโดยเฉพาะโรคติดเชื้อต่างๆซึ่งเดี๋ยวนี้ค่อนข้างจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะถ้าภูมิต้านทานเราดีแล้วเราก็สามารถที่จะสู้กับโรคติดเชื้อชนิดต่างๆได้ดีขึ้นนะตากุ้งยิงเป็นโรคติดเชื้อไม่สามารถรักษาให้หายได้โดยการหยอดตาทั่วไปนะครับต้องใช้วิธีการฉีดยาหรือว่ารับประทานยาเท่านั้นครับถึงจะหายก็ถือว่าน่ากลัวพอสมควรนะครับกับการรักษาที่ต้องไปรักษากันถึงขั้นเปลือกตากันเลยเนี่ยเพราะว่าถึงแม้คุณหมอเขาจะบอกว่ามันไม่น่ากลัวแต่ถ้าเกิดต้องเอาเข็มฉีดยามาฉีดที่เปลือกตามันก็ไม่ไหวนะครับส่วนเรื่องของการป้องกันนั้นคุณหมอท่านก็ว่าใช้ชีวิตให้เหมาะสมก็เพียงพอแล้วต่อการที่จะป้องกันดวงตาของเรานะครับคำว่าเหมาะสมเนี่ยจริงๆแล้วก็กว้างนะครับแต่ว่าก็ไม่ยากเลยที่จะปฏิบัติตนในเรื่องของสุขภาพดูแลสุขภาพของเราให้เหมาะสมเรารับฟังความรู้เรื่องของตากุ้งยิงในแบบแพทย์แผนปัจจุบันกันแล้วหรือว่าจากสู่แพทย์ของเราเนี่ยนะครับก็พลาดไม่ได้ที่เราจะต้องแบทเทิลข้อมูลกันด้วยความรู้จากแพทย์แผนไทยของเราแพทย์แผนไทยของเราเขาจะว่าอย่างไรบ้างกับเรื่องของโรคตากุ้งยิงไปชมกันต่อเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเอ็กซเรย์สุขภาพครับเป็นไปเหมือนทุกครั้งเราคุยกันเรื่องสุขภาพเราคุยกันเรื่องดูแลอวัยวะต่างๆในร่างกายเมื่อเร็วๆนี้ผมคุยกันเรื่องตับเรื่องไตเรื่องอะไรหลายๆอย่างที่เป็นสำคัญเรามีอยู่อีกโรคหนึ่งครับที่มันอยู่ในอวัยวะสำคัญเหมือนกันแล้วก็สำคัญระดับท็อปเทนระดับต้นๆก็คือตาครับตาเนี่ยอยู่ๆวุ้นในตาจะอักเสบอยู่ก็จะมีต้อลมอยู่ก็จะมีต้อหินอยู่ท่อน้ำตาอักเสบไหลมั่วไปอยู่ท่อน้ำตาตันจนต้องไปพึ่งน้ำตาเทียมครับแต่มีโรคยอดฮิตอยู่โรคนึงครับหลายคนมองข้ามไปว่าแล้วจะป้องกันอย่างไรเคยได้ยินตากุ้งยิงไหมครับตากุ้งยิงเนี่ย
ใครเคยเห็นตากุ้งยิงที่มันถึงขั้นอักเสบจนตาปิดไหมครับบีนะครับความร้ายแรงของมันขึ้นอยู่กับมันจะอักเสบขนาดไหนทีนี้โรคตากุ้งยิงนี่คืออะไรก่อนโรคตากุ้งยิงคือการติดเชื้อชนิดหนึ่งนะครับทีแรกเนี่ยมันอาจจะคันตาจากการระคายเคืองของฝุ่นละอองจากการระคายเคืองของอะไรที่เข้าตาไปก็ได้แล้วท่านใช้วิธีดูแลด้วยวิธีขยี้ตาแล้วก็น้อยคนนะครับที่จะไปล้างมือก่อนแล้วค่อยมาขยี้ตาเพราะว่ามันจะเดินไปล้างมือไม่ได้เพราะตามันจะปิดก็เลยใช้มือที่ไม่สะอาดสักเท่าไหร่ขยี้ตานะครับหรือมือไปจับอย่างอื่นมาขยี้ตาหรือถ้าไม่มีอะไรเข้าตาหรือตาไม่ระคายการระคายเคืองไม่เกิดแต่ท่านก็มาป้ายตาในบางครั้งป้ายด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่บางคนด้วยความเคยชินนะครับอย่าว่าคนอื่นเลยผมเองนั่งออกรายการบางทีตาผมสบายสบายผมยังเอามือไปป้ายเล่นเลยเนี่ยป้ายอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่จะติดกันแล้วไอ้เจ้านิ้วเจ้ามือที่ไปป้ายเนี่ยเมื่อกี้คันที่ข้อเท้าข้างตะตุ่มครับนะก็ลงไปเกาๆนิดหนึ่งก็เกาอยู่ข้างนอกถุงเท้านะครับหรือรู้สึกกางเกงจะไม่สมูทกับตัวเองก็เลยไปขยับนะฮะแล้วมือก็ไปถูกที่เอวซึ่งเผื่อมันมีอยู่บ้างนิดๆอะไรเงี้ยแล้วก็มาป้ายตาสุดท้ายจะเป็นเชื้ออะไรก็แล้วแต่มันว่าจะเป็นแบคทีเรียมันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่จะเป็นไวรัสมันก็จะมาติดพอติดเชื้อปั๊บมันจะเกิดการอักเสบนะครับมันจะรุนแรงแค่ไหนขึ้นอยู่กับเชื้อที่ติดไม้ติดมือท่านมานะครับนี่คือตากุ้งยิงแล้วก็ขึ้นเป็นเม็ดนะครับในรูปแบบของเม็ดที่มันติดขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยไอ้ตากุ้งยิงเนี่ยบางทีมันก็อักเสบโตจนกระทั่งเป็นเม็ดเท่าเม็ดถั่วนะครับนี่คือตากุ้งยิงอันตรายไหมครับอันตรายตรงไหนอันตรายตรงที่ถ้าหากว่าเชื้อเนี่ยเกิดลุกลามติดขึ้นมาในลักษณะที่ติดเข้ามาในตัวดวงตาเลยนะครับตัวในตาเลยเนี่ยปัญหาอื่นจะเกิดมาแล้วพอไปตรวจใหม่มันก็จะเป็นโรคซึ่งไม่ถูกตั้งชื่อมันเป็นโรคที่บอกว่าตาอักเสบเรียกว่าตาอักเสบกับตาติดเชื้อมันไม่ได้ระบุว่าอะไรทีนี้ท่านสงสัยไหมครับท่านผู้ชมเขาบอกว่าเด็กๆเคยได้ยินนะครับว่าผู้ใหญ่ห้ามบอกว่าอย่าไปแอบดูเข้าห้องน้ำนะตาจะอักเสบแล้วตาจะเป็นกุ้งยิงผมว่ามีคนได้ยินนะครับเรื่องเหล่านี้มันมีมาผมแก้ข้อกังขาตรงนั้นให้ท่านได้ทราบว่าโบราณชาญฉลาดในการที่สร้างกุศโลบายในการสอนลูกหลานนะครับเช่นบอกว่าอย่าตัดเล็บกลางคืนแค่ห้ามว่าอย่าตัดเล็บกลางคืนเนี่ยมันก็ไม่ค่อยชั่วมันก็ตัดแต่ถ้าเขาบอกว่าถ้าตัดเล็บกลางคืนเนี่ยผีจะมาเอาไปอยู่ด้วยเด็กๆไม่กล้าตัดแต่กลัวไปอยู่กับผีทั้งที่ทั้งพ่อทั้งลูกที่เขาห้ามกันเนี่ยทั้งสองคนไม่เคยเห็นผีทั้งนั้นแหละยังไม่รู้หน้าตาเป็นอย่างไรแต่สิ่งไม่เห็นกับหูกับตาเนี่ยเขาบอกให้กลัวไว้ก่อนเด็กก็เลยไม่ตัดเล็บกลางคืนแต่จริงๆแล้วเนี่ยผีน่ะเป็นตัวประกอบฉากในการที่บอกว่าอย่าตัดเล็บกลางคืนเพราะเขากลัวว่าเวลาตัดแล้วเนี่ยไอ้ที่ตัดเล็บอ่ะมันจะไปบาดมือเพราะเมื่อก่อนไม่มีที่ตัดเล็บอย่างนี้เนี่ยครับเขาใช้มีดนะครับมีดและป้ายอย่างเงี้ยนะแล้วมันก็จะไปป้ายก็เป็นแผลแต่เด็กกับมันดื้อพอบอกว่าอย่านะเดี๋ยวมีดจะบาดมือมันบอกไม่เป็นไรหรอกพ่อผมค่อยๆตัดนะมันค่อยๆตัดอีกแล้วนั่นคือเรื่องหนึ่งทีนี้ไอ้บอกว่าอย่าไปแอบดูเขาเข้าห้องน้ำเนี่ยมันจะเป็นกุ้งยิงเนี่ยเขาต้องการไม่ให้เด็กในกระทำในสิ่งนั้นเลยไม่รู้ว่าจะเอาอะไรไปเป็นกรรมนะครับการปฏิบัติตนนะครับคือไปแอบดูเขาต้องให้มีกรรมของการกระทำครั้งนี้ถ้าไปดูอยู่นั้นกรรมที่เกิดคือตาจะเป็นกุ้งยิงแล้วอีกในหนึ่งห้ามเด็กก็จะไม่กล้าไปอีกในหนึ่งก็คือไม่ใช่แค่ห้ามไปกระทำสิ่งไม่ดีเหล่านั้นห้องน้ำสมัยก่อนมันไม่ใช่ปูกระเบื้องมันไม่ใช่เซรามิกมันไม่ใช่แกรนิตมันไม่ใช่ที่จะสะอาดเหมือนทุกวันนี้มันก็เป็นขัดแตะบ้างเป็น
ขวาผนังเล็กๆน้อยๆบ้างเวลาอยู่กันนานๆที่นั่นมันจะมีเชื้อแล้วเวลาแอบดูเขานี่พอยืนไกลๆแอบดูได้ที่ไหนมันก็ตาไปเจาะกระรูอย่างเงี้ยนะครับมีช่องอยู่หน่อยตาไปแตะเข้าแล้วก็จะแล้วตามันก็จะติดเชื้อแล้วที่สำคัญผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรมการแพทย์สมัยก่อนเวลารักษาตาจะเป็นกุ้งยิงเนี่ยคำถามแรกหมอจะถามว่ามึงไปแอบดูใครมาเปล่านะที่เขาถามอย่างนั้นนั่นคือภูมิปัญญาทางการซักประวัติหรือการซักหาร่องรอยโรคนะครับเพราะว่าถ้ามึงไปแอบดูมาเนี่ยมันต้องติดเชื้อแน่นอนเพราะไอ้ห้องน้ำเนี่ยมันสกปรกนะครับก็เลยเป็นที่โจทย์ขานกล่าวกันต่อมาว่าอย่าไปแอบดูเขานะแล้วมันจะเป็นกุ้งยิงนะครับทั้งตากล้องทั้งพิธีกรไม่ทราบว่าใครไปแอบดูมาบ้างถ้าใครเป็นก็บอกผมบ้างนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาหมอก็ยังไม่เคยแอบดูนะครับแต่บรรพบุรุษผมเนี่ยผมได้ยินเลยถ้าใครเป็นกุ้งยิงมาถึงปู่ผมจะถามก่อนเลยมึงไปแอบดูใครมาเปล่านะนั่นแหละเป็นเหตุให้บอกว่าแอบดูแล้วจะเป็นกุ้งยิงครับตาอวัยวะที่สมควรแก่การดูแลมากครับไม่ว่ากุ้งยิงไม่ว่าต้อลมไม่ว่าต้อหินไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ตารักษาไว้ให้สวยใสไปทางไหนใครก็ชมว่าตาสวยแต่ท่านสามารถอยู่ไว้มอดมวยด้วยเพราะตาติดเชื้อนี่ครับบอดไปเป็นข้างๆนะครับติดเชื้อแล้วรักษาไม่ดีเพราะฉะนั้นอะไรเข้าใกล้ของรักของหวงอย่าห่วงเรื่องค่าใช้จ่ายไปพบหมอพบแพทย์ได้ให้รีบไปถ้าขืนช้าอยู่ใหญ่ตาท่านหายไปหนึ่งข้างและจะว่ารายการเอ็กซเรย์สุขภาพไม่เตือนท่านผู้ชมครับคงสงสัยว่าแล้วเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มียาล้างตามันไม่มียาแก้อักเสบและแผนไทยเขารักษาโรคนี้กันอย่างไรนะครับน้ำสมัยก่อนที่สะอาดที่สุดมีอยู่สองน้ำครับน้ำที่หนึ่งเขาเรียกน้ำฝนกลางหาวน้ำฝนกลางหาวคือต้องให้ตกไปแล้วหนึ่งหาที่สองตกมาใช้ภาชนะไปรับที่ไกลจากบ้านเอาไปเลยตั้งกลางหาวแล้วยกขึ้นมาตั้งให้สูงไม่ให้ที่พื้นกระเซ็นใส่รับน้ำฝนกลางหาวมานะครับน้ำที่สองที่สะอาดในความรู้สึกของกว่าคนสมัยก่อนก็คือน้ำที่ปัจจุบันเราเรียกว่าน้ำเอฟสลูปหรือน้ำกลั่นเนี่ยนะครับแต่สมัยก่อนเนี่ยคนสมัยก่อนทำสุราเถื่อนได้อย่างดีเลยนะครับแล้วเขาสามารถกลั่นน้ำได้ด้วยครับเขาเรียกมันว่าน้ำกลั่นเหมือนกันแล้วใช้ล้างคือทำความสะอาดให้บริเวณนั้นสะอาดก่อนนะครับเชื้อเนี่ยโบมาคุณปู่ผมเนี่ยได้สอนไว้ว่าเชื้อเกือบทุกชนิดกลัวความสะอาดเชื้อที่มีความที่ทำให้เกิดโรคทำอะไรแล้วแต่สิ่งแรกที่มันกลัวคือกลัวความสะอาดนะครับเพื่อเราทำให้สะอาดเชื้อจะอ่อนแอลงทันทีเลยนะครับเชื้อจะอ่อนแอลงทันทีก็ทำให้สะอาดแล้วยาอักเสบสมัยก่อนมีอยู่วันหนึ่งที่ผ่านมาผมพูดเรื่องตับที่บอกว่ากินใบมะรุมแล้วจะมีการตับอักเสบนะใบมะรุมกับเปลือกมะรุมชั้นในนี่ครับชั้นที่เป็นท่อน้ำเลี้ยงเนี่ยตรงนี้เป็นยาแก้อักเสบนะครับสมัยก่อนเขาจะต้มด้วยเปลือกมะรุมนะครับแล้วก็เช็ดที่ตาเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อแล้วก็กินใบมะรุมนะครับต้มหรือตำผงให้กินเหมือนกันเพื่อการอักเสบตรงนี้แล้วในขณะเดียวกันปู่ผมจะผสมด้วยฟ้าทลายโจรนะครับกินแก้อักเสบอีกประการหนึ่งพอมาถึงปัจจุบันเรามาบูรณาการกันแล้วเนี่ยไอ้เชื้อที่มันติดที่ตาเนี่ยแค่เราดูแลความสะอาดและใช้สมุนไพรอย่างที่ว่าเนี่ยมันถึงเวลามันก็ตายไปตามระยะเวลาของห่วงชีวิตของเชื้อนั้นก็มีนะครับครับนั่นคือการดูแลในอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ยังไม่เคยปรากฏว่าใครจะต้องเสียตาเพราะโรคนี้นะครับแต่ปัจจุบันที่มันเสียตาเพราะการเจริญของการแพทย์เนี่ยมากเกินไปคนเลยเชื่อว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้มันมากก่อนแล้วค่อยไปหาหมอครับอย่างไรตาก็สำคัญนะครับตานั้นเราต้องดูไว้อย่างดีแต่ถึงตาจะดีสุขภาพของท่านดูแลทั้งทีต้องกินให้ได้นอนให้หลับขับถ่ายกล้องทุกคนมองว่าท่านสุขภาพดีครับครับขอบคุณครับตากุ้งยิงแพทย์แผนไทยของเรารักษาได้นะครับด้วยวิธีทางสมุนไพรและก็ธรรมชาติในการดูแลรักษาความสะอาด
สน่ห์ของภูมิปัญญาไทยของเรานะครับคุณผู้ชมครับคือการสร้างจุดสนใจและก็สร้างความน่ากลัวให้กับสิ่งต่างๆเพื่อต้องการอุบัติการปลายทางอย่างโรคตาผู้หญิงเนี่ยก็เป็นแพทย์แผนไทยของเราเขาก็ทราบว่าเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อครับการไปทำมองเจาะช่องแอบดูห้องน้ำสมัยก่อนที่ออกจะสกปรกอาจจะก่อให้เกิดการติดเชื้อได้เขาจึงสร้างอุปมาหลอกเอาไว้ครับตรงนี้น่าสนใจทีเดียวครับเพราะว่าแม้มันไม่ได้เป็นอย่างที่คนโบราณว่าไว้แบบตรงตัวนะครับแต่ว่าสิ่งที่คนโบราณเขาสอนเอาไว้สามารถใช้ระงับเหตุปลายทางได้ชะงัดเลยนะครับโรคตากุ้งยิงเป็นโรคที่พบได้เมื่อภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราเริ่มตกหรือว่าเริ่มอ่อนแอการได้รับเชื้อตากุ้งยิงจนเกิดตากุ้งยิงขึ้นมานั้นเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงได้ครับโดยการใช้ชีวิตให้เหมาะสมตามที่คุณหมอท่านได้ว่าไว้นะครับดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงง่ายๆแค่นี้ตากุ้งยิงก็ยากที่จะมากล้ำกลายเราแล้วนะครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือทั้งหมดของเอ็กซเรย์สุขภาพ The Battle ตอนตากุ้งยิงนะครับหวังว่าความรู้ดีๆที่มีในวันนี้นะครับจะทำให้ชาวบอดี้แอนด์มายด์ที่รักทุกท่านห่างไกลจากโรคตากุ้งยิงครับและเช่นเคยครับเบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอในขณะนี้นะครับผู้ชมสามารถโทรเข้ามาแนะนำติชมรายการของเราได้ตลอดเวลาราชการและก็เวลาทำการของสถานีนะครับสำหรับตอนนี้เอ็กซเรย์สุขภาพ The Battle ก็หมดเวลาลงแล้วกลับไปพบกับคุณแพทและก็ชมช่วงต่อไปของรายการได้เลยครับสวัสดีครับตากุ้งยิงก็ถือว่าไม่ได้เป็นโรคที่อันตรายมากนะคะยังไงถ้าเป็นแล้วเนี่ยก็ต้องรีบไปพบแพทย์นะคะรักษาให้ถูกต้องซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวกับการที่ไปแอบดูใครอาบน้ำแต่อย่างใดนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้ไปพักกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกับพุทธโอสถค่ะ